สวัสดีครับวิธีการดาวน์โหลดชิ้นส่วนมาตรฐานเนี่ยเริ่มต้นเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยที่มีปัญหาก็คือ1คุณไม่ทราบว่าคุณจะโหลดอะไรอย่างเช่นมอเตอร์กี่แรงกี่วัตต์กี่แอมป์คุณก็ไม่รู้2รหัสของสินค้านั้นๆคุณไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับขอให้แนะนำก็คือให้ไปโหลดแคตตาล็อกลองหาแคตตาล็อกดูในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าคุณจะต้องการพาร์ทตัวไหนรหัสอะไรอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือลีเนียร์ไกด์เนาะลีเนียร์แบริ่งNSK ก็ดูสมมุติว่าผมต้องการยี่ห้อนะ1ดูที่ยี่ห้อ NSK นะครับ2รหัส LH จำไว้นะครับ LH เสร็จปุ๊บเนี่ยขนาดคร่าวๆที่คุณต้องการใช้นี่โค้ดดูนะ LH 12 800เนี่ยเร็วเล้งผมต้องการที่400อ่ะ LH 12 12คืออะไรไปดูก็คือเร็ววิดก็คือความกว้างของเร็วของรางนะครับเพราะฉะนั้นก็จำโค้ดเข้าไว้ก็คือ LH 12ยาว400นะเสร็จปุ๊บก็ไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกเลยปึ๊บไหนวะปึ๊บนี่ 3D CAD model นะครับเปิดปึ๊บลงทะเบียนกันก่อนถ้าใครยังไม่ลงเน็ตช้ารอสักครู่ปุ๊บพอเปิดมาแล้วนะครับก็ไปที่ล็อกอินโอเคไหมครับถ้าใครยังไม่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลงซะล็อกอินusername ตอบแตบล็อกอินเซิร์ฟเวอร์อยู่ไกลนะครับค่อนข้างช้าหน่อยเว็บไซต์เนี่ยเสร็จปุ๊บหาที่ง่ายสุดสำหรับคนไทย All Category ครับมาแล้วแล้วดูเลยไล่ไปเลยคุณจะหาอะไรผมจะหาอะไรผมจะหา Linear Bearing Linear Guide ก็ไปที่ Linear เนี่ยมันมีหมดเลย Not Nerd Automation Automotive Bearing Box Brake อะไรก็ไม่รู้เยอะมากถ้าคุณไม่หาโค้ดมันหรือว่าหายี่ห้อก่อนจะหายากมากอ๋อนี่นี่ Linear Technology เห็นรูปไหมคลิกเข้าไปครับยี่ห้ออะไรเมื่อกี้ NSK นี่เห็นไหมมันมีหลายห้อไหมเนี่ยคุณจะหลงคุณจะมาหลงส่วนใหญ่จะมาหลงกันในนี้ปุ๊บลีเนียร์ไกด์ครับเมื่อผมหาโค้ดมาแล้วคันนี้ง่ายแล้ว LH series ปุ๊บคัสตอมเข้าไปเรื่อยๆมินิเจอร์ LH series เสร็จปุ๊บมันขึ้นมามันจะให้ดาวน์โหลดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นี่ LH เมื่อกี้อะไร LH 12หรือเปล่าที่ผมหาอยู่นี่นะครับ LH 12นะเนี่ยฮะ LH 12นะครับความยาว400นะผมจะเอาอ่ะคราวนี้ก็กรอกข้อมูลเลยเข้าที่ LH 12มันจะขึ้นมาให้กรอกข้อมูลอย่างเช่นคุณต้องการความยาวเท่าไหร่ที่ตามสั่งเดี๋ยวตอนหลังมันจะรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงปุ๊บโอเควันโอเคแค่นี้ครับเสร็จปุ๊บไปที่นี่ดูนะครับมันจะมีสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3โอเคหรือ generate PDF data sheet สำหรับคนที่ต้องการสั่งออนไลน์เพราะนั้นเราไม่เอาเราจะ generate CAD model ก็คือดาวน์โหลดนี่เลยไปที่สเต็ป2 generate CAD model ครับคลิกครับสักแป๊บนึงอ่ะมันจะสร้าง
เป็นอินเวนเตอร์เป็นเวอร์ชันอินเวนเตอร์2011รอสักครู่พอสักแป๊บหนึ่งพอมันเจริญเสร็จปุ๊บคุณก็กดดาวน์โหลดครับแค่นี้เองจบง่ายๆมันจะขึ้นมาเนี่ยก็ save as desktop อ่ะผมไว้ว่าที่ desktop นะครับจบแค่นี้มอเตอร์มิซูมิชิอะไรก็ตามก็มีหมดวาวเวอร์เฟสตงเฟสโต้ก็ลองหาดูปุ๊บปิดไปอันนี้ก็ไม่เขียนนะครับกด close ไปอ่ะคราวนี้ไปลองไปดูในอินเตอร์ซิว่าจะได้อะไรออกมาปิดดูนะครับนี่ได้มาเป็นไฟล์วินแลก็ extract ซะปุ๊บมันจะให้เป็นอันนี้เห็นไหมครับมาเป็นอินเตอร์แล้วอ่ะลองไปเปิดดูสิเปิดมาไปนี่ครับวันเวทปุ๊บสิ่งที่ดีของไอ้นี่ก็คือว่าไอ้สำหรับพวกที่อยู่โรงงานนะฮะสำหรับคนที่อยู่ใช้จะสั่งพาร์ทในโรงงานก็คือมันจะมีโค้ดมาให้เลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาโค้ดที่มันโชว์อยู่เนี่ยสามารถสั่งกับเซลล์ได้เลยง่ายดีอ่ะผลที่ได้ออกมาครับเป็นนี้นี่คือโค้ดที่คุณสามารถเอาไปสั่งกับเซลล์ได้เลย LH120400ANS1F150 ก็คงจะมีแค่นี้นะครับถ้าใครมีอะไรอยากถามก็ถามมาในกลุ่มสวัสดีครับ